พิกัด163ปอนด์ครับนี่ครับนับเจน2ครับโชคดำรงโชคบางแสนวันนี้พบกับนักมวยจากเอสโตเนียครับยาโกอานิสต่อสู้ยาโกอานิสไม่ธรรมดานะครับเคยหายใจเอาไว้แล้วโอ้ยตัวใหญ่เจ้าเลยครับผมเข้าไปเป็นมวยซ้ายนะครับยาโกอานิสนะครับแหมตามประวัติแต่ว่าตอนนี้กลับกลายมาเป็นมวยขวาครับโอ้โหดุแรงนะครับชนะก็ได้พักเร็วท่านน็อกก็พักเร็วนะครับครับลุกวางแข้งขวาวางซ้ายไม่ถึงแม่ก็จะรีบไปไหนครับโชคดำรงพัทบุรีครับทีมงานพร้อมอ้าแขนรออยู่แล้วซ้ายหน้าขวาหลังอุ้ยเตะไม่ได้ครับลูกศิษย์ของเสียโชติบางสนับสนุนอีกแรงหนึ่งครับถีบไปด้วยครับจิ้มขวาโอ้ยเสียงดังตาทีเดียวครับวันนี้ในลุมพินีโอ้ยเจ็บชะโครงแทนแล้วครับเตะยาวโอ้ยเข้าไปแล้วโดนแต่ละดอกโอ้โหแม่ของครับเดินปั๊มในทันทีนะครับโชคดำรงครับเห็นแล้วว่าอาจจะท้องบานแล้วครับยาโกอานิสก็อย่าประมาทนะครับเขามีหมัดขวาบวกอยู่นะครับแข่งซ้ายแทงแต่ละทีนี้หนักๆทั้งนั้นนะครับโชคไม่ได้ครับโชคไม่ได้ครับออกเนื้อเนื้อครับต้องออกเนื้อเนื้อเข่าลอยเข่าโยนโอ้ยหนักหรือเปล่าครับกรรมการยังให้โอกาสครับต้องบุกอย่างต่อเนื่องครับนั่นแหละครับโอ้โหแทงเข้าไปครับเสียบจักเสียบจักโอ้โหอย่างเหนียวแน่นครับยานิสโอ้โหเข่าลอยครับแม่กระทุ้งใหญ่เลยครับโชคอาการเก็บอาการเอาไว้แม่ระวังครับเดี๋ยววิ่งเข้าไปนิดแรงนะครับต้องระวังนะครับต้องระวังหมัดของยาโกอานิสครับกลับมาทิ้งบอมโครมเดียวครับนั่นแหละครับปาแล้วครับปัดขวาเดี๋ยวก็โดนจนได้ครับเดี๋ยวก็โดนจนได้ครับวิ่งเข้าไปแบบนั้นครับโอ้โหแต่ว่าหมัดของดูครับหมัดของโชคดำรงแต่ละหมัดนี่ก็หนักๆแรงๆทั้งนั้นครับตอนนี้มาเป็นเข่ามาเป็นศอกโอ้โหจัดหนักจัดเต็มครับไล่ครบมุมครับไล่ครบมุมแล้วแต่ว่ายังเหนียวแน่นอยู่ครับยานิสอยู่ไม่อยู่ตีเขาได้ครับโอ้ยเข่าอัดเข้าไปอยู่ไม่อยู่โอ้โหไปบันเสียงนะไปก้าวหัวยืนไหวแหล่ไม่ไหวแหล่แล้วครับต้องเร่งหรือเปล่าครับโชคดำรงตีเขาแน่ตีหน้าเลยครับด้วยความขยับไปนะครับแข้งขวาโอ้โหแหมนี่อยู่บนอัธจันทร์นี่ยังได้ยินเสียงดังฟังชัดเลยครับแข้งขวาของโชคดำรงเข้าไปแล้วครับดึงหลบได้โอ้โหแหมโดนไปเยอะมากนะครับแต่ละดอกเสีย2ครับทอสมวยไทยชลบุรีครับส่งเข้าประกวดครับหลังมุมแดงโอ้โหมาเล่นเชิงครับนะครับลองไปย้อนหลังดูครับทาง YouTube ทางช่อง8มวยไทยซุปเปอร์แชมป์ไปเล่นด้วยแล้วครับเล่นกับฝีมือเล่นกับเวลาโชคดำรงโชคบางแสนครับจะเข้าไปสู่รอบชิงของคืน